เราไปตั้งจิตใจเราไว้ให้สำรวมระลึกถึงบุญที่เราทำกุศลที่เราสร้างด้วยอำนาจทานสมาทานศีลและบูชาธรรมการสวดมนต์เนี่ยเป็นการบูสวดเพื่อบูชาธรรมเคารพธรรมบูชาเคารพในพระพุทธธรรมที่ร้อยเรียงผูกความหมายเล่าเรื่องราวของพุทธธรรมว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ดังเช่นเป็นอุบายการผูกไว้ให้เราสวดในพาหุงเนี่ยแล้วก็เป็นการประกาศหลักความจริงอันหนึ่งของความชนะมารทั้งปวงเป็นบทชนะมารที่ร้อยเรียงโดยอรรถกถาจารย์คณาจารย์ทั้งหลายก็มีประโยชน์อยู่คือไม่ใช่พระพุทธภาษิตโดยตรงแต่เป็นการอะไรเป็นการเชิดชูเป็นการเชิดชูเป็นการชื่นชมเป็นการยินดีเป็นการบูชาเป็นความเคารพเป็นการสักการะด้วยคำพูดเหล่านี้ที่มาร้อยเรียงแต่งขึ้นมาเป็นบทยกเรื่องราวในพุทธประวัติทั้งหลายมาผูกเป็นเรื่องเป็นอุบายให้เราทั้งหลายได้ศึกษาเส้นทางหนทางข้อประพฤติข้อปฏิบัติในการโคจรท่องเที่ยวไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระสงฆ์สาวกว่าเส้นทางนี้ที่พระพุทธบิดาและพระเชษฐาอรันตาสาวกทั้งหลายได้กระทำนั้นจงเดินดำเนินไปตรงจนถึงที่สุดของการชนะมารนั้นก็โดยอาศัยอำนาจธรรมอันใดบ้างเช่นต้องอาศัยคำว่าทานะการให้เมตตาความรักความปรารถนาดีความรักความปรารถนาดีความยินดีทั้งหลายด้วยขันติอดทนอดกลั้นวิริยะความเพียรชอบเป็นต้นหรือสัจจะเนี่ยใช้สัจจะใช้ความจริงถือข้อเดียวพอชีวิตนี้ไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงคำเป็นประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดติฉินนินทาเลวไหลเพ้อเจ้อได้สาระทั้งหลายสัจจะตัวนี้ก็เป็นองค์ศีลทันทีเป็นอะไรเป็นสุจริตทางวจีกรรมวจีกรรมตัวเดียวเนี่ยที่เรารักษาไว้ได้เนี่ยมันก็คือการรักษาซึ่งจิตด้วยมโนกรรมก็ต้องเป็นฐานหลักมโนกรรมนั้นสุจริตมีสัจจะมีอธิษฐานเราตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานจิตตั้งมั่นว่าเราจะบูชาสัจธรรมนี้สัจจะคือความจริงที่เป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์นั้นไม่เป็นโทษเลยสัจจะตัวนี้ต้องไม่เป็นโทษเลยถ้าเราถือสัจจะนอกพระศาสนานั้นไม่ถือว่าเป็นสัจธรรมต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเรามีสัจจะอยู่ตัวเดียวว่าเราจะทำความดีขั้นสูงสุดเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวอุดมการณ์จุดมุ่งที่เราทำให้เราเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราสร้างเป็นอุดมการณ์อุดมคติของเราเป็นธงของชีวิตเรียกว่าสัจธรรมการจะไปถึงจุดหมายนั้นได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถือสัจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราจะไม่ประพฤติผิดในสิ่งนี้ไม่พูดเท็จไม่พูดที่ไร้สาระไม่พูดต่อส่อเสียดติจินนินทาใครๆไม่พูดเหลวไหลไม่พูดจะไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำดีเป็นประโยชน์อ่อนหวานสมานมิตรถือสัจธรรมตัวเดียวพูดสัจจะพูดความจริงตัวเดียวชีวิตนี้มีอะไรชีวิตนี้ก็เข้าถึงการปฏิบัติธรรมอย่าไปดูถูกชาวบ้านคนสมัยก่อนมีสัจจะตัวเดียวนี่รักษาชีวิตอยู่ในคันลองของหนทางของความดีได้เรียกว่ากรรมบถกรรมบถเนี่ยจะเป็นกุศลได้นี่ต้องมีสัจจะเป็นธงของชีวิตเมื่อมีสัจจะแล้วนั้นสิ่งสำคัญทำอย่างไรจะให้ถึงก็ต้องปฏิบัติต้องประพฤติปฏิบัติต้องฝึกตนจริงๆใช้วิริยะใช้ความเพียรชอบวิริยะกันในความเพียรชอบนี่ต้องมีอะไรมีปัญญามีสติมีสัมปชัญญะมีสติปัญญามีสติมีความเพียรชอบมีขันติอดทนอดกลั้นก็กลายเป็นอะไรเป็นหลักคารวะสัจธรรมขึ้นมาสัจธรรมะขันติจาคะจาคะคือต้องรู้จักสละอำนาจความของความอำนาจที่เข้ามาควบคุมจิตเรานั้น
ให้ตกอยู่ภายอำนาจของไฟต่ำความอยากทั้งหลายนี่ต้องควบคุมแล้วไม่เสียในสิเพื่อที่จะรักษาสัจจะนี้ไว้ให้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะต้องใช้กำลังทำสุดและทุกตัวเลยไหมต้องรู้จักการให้การสละมีศีลมีรู้จักการประพฤติในขัมมะปัญญาวิยะขันติสัจจทิฏฐานเมตตาอุเบกขารักษาสัจธรรมตัวเดียวเนี่ยถ้ากับประพฤติทัสสะปารมีทั้ง10องค์ขึ้นครบเลยก็มันเข้าช่องไหนเนี่ยก็สำเร็จได้หมดทำจริงๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยสติและปัญญานั้นก็เป็นเรื่องที่จะเกิดบุญกุศลขึ้นเช่นเราทั้งหลายมาทำทานถวายข้าวทัพพีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องหุงต้องหาต้องขวนขวายต้องอดทนต้องมานั่งต้องมีกำหนดมาจิตต้องตั้งมาจะมาทำความดีหน้าที่นี่มาฟังธรรมมารักษาศีลมันก็จะเกิดขึ้นข้าวทัพพีเดียวเนี่ยดึงจิตเรามาหาศรัทธาที่ถูกต้องวิริยะก็เกิดขึ้นสติก็ตามมาเมื่อมีสติก็มีสมาธิก็มีปัญญาประกอบเกิดขึ้นที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันสำเร็จด้วยกำลังธรรมเรียกพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเหมือนเรามาตักบาตรด้วยข้าวแค่ทัพพีเดียวแต่เราสังเคราะห์จิตเรารู้มันสร้างอำนาจธรรมะขึ้นอำนาจธรรมทั้ง5ตัวนั้นเป็นพลังธรรมที่ยิ่งใหญ่และพลังธรรมนี้กลายเป็นพลังชีวิตข้าวทัพพีเดียวสร้างพลังชีวิตคือมันต้องแปลงค่าจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยมาเป็นธรรมะก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจว่าธรรมนี้ได้อะไรผู้ที่พิจารณาในการกระทำว่ามันมีผลนะผลเกิดขึ้นจากกรรมกรรมนี้ให้ผลนี้ผลนี้เกิดขึ้นจากการกระทำนี้ถ้าทำอย่างนี้ต้องให้ผลเช่นนี้ยิ่งเราลึกละเอียดเท่าไหร่ในผลนั้นการกระทำนั้นก็ยิ่งให้ผลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหมายความว่าเราต้องมีปัญญาพร้อมแปลงค่าของวัตถุทานทั้งหลายเพราะว่าเราจะทำทานรักษาศีลหรือฟังธรรมเรามียิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่ความรู้ความเข้าใจมากเท่าไหร่อานิสงส์กุศลนั้นมากเท่านั้นมันมากตามความรู้ความเข้าใจนั้นๆวัตถุก้อนเดียวกันแต่ให้คุณค่าบุญกุศลต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะความรู้ความเข้าใจในการกระทำนั้นๆว่ามันมีผลเช่นนี้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเราจึงสอนให้เรารู้จักคิดก่อนพิจารณาก่อนพิจารณาคิดพิจารณาจนรู้เข้าใจสิ่งนี้ว่าควรทำสิ่งนี้ว่าควรพูดจึงทำจึงพูดคือถ้าทำเรื่อยๆไปเปื่อยไปทำไปว่าไปตามเขาว่าก็ได้ตามเขาว่าคือมีเขาตามมาด้วยก็เป็นวัวควายไปเลยในพระศาสนามันไม่ใช่เช่นนั้นเหมือนการเตรียมต่างๆเนี่ยเราเตรียมเสือเตรียมสาเตรียมทุกอย่างเตรียมเครื่องเสียงเตรียมโน้นเตรียมนี่ความการเตรียมการทั้งหมดนี้เป็นปาริกรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมบอดี้กรรมหรือปาริกรรมมะตัวนี้คือการเตรียมพร้อมทั้งทุกอย่างเพื่อให้เกิดการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ตรงแผ่นดินตรงนี้ที่เราทั้งหลายจะมานั่งปฏิบัติธรรมกันแล้วก็เตรียมเสือเตรียมสาเตรียมนวลเตรียมนี้เตรียมเครื่องเสียงให้พระท่านได้แสดงธรรมจะได้ฟังได้อย่างชัดเจนเราก็ทำเตรียมพร้อมความเตรียมพร้อมตรงนี้เป็นที่มาของคำว่าปาริกรรมะอันสิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยก็มีความเตรียมพร้อมเตรียมให้ถึงความพร้อมที่พอเหมาะพอควรพอดีดีแค่ไหนก็ไม่ทราบก็ดีแค่นั้นดีแค่ที่เรารู้จักว่ามันเป็นความดีที่เป็นที่สุดขนาดนั้นเราไม่สามารถไปวัดเป็นสิ่งของคุณค่าต้องเป็นพรหมมาปูไหมต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดกว่านี้ไหมเอาที่มีเนี่ยทำให้ดีแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็เรามักจะไม่ใส่ใจทำสิ่งที่มีอยู่นั้นให้มันดีที่สุดกับชีวิตเราเรามักจะไปมองภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นสิต้องเป็นอย่างนี้สิเรามักจะต้องการเปลี่ยนแปลงโดยอำนาจของภายนอกเพราะการเตรียมการตัวนี้จึงเป็นการสอดส่องเตรียมพร้อมชีวิตเราว่าเรามีความพร้อมอยู่แค่ไหนล่ะแค่ไหนก็แค่นั้นจะยากดีมีจนตระกูลต่ำตระกูลสูงมีความรุ่งมากมายไม่ใช่สาระหรอกสาระอยู่เราจะใช้คุณค่าของว่าเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยที่มีอยู่นี่ให้ถึงที่สุดข้าวก้อนเดียวก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้สมภกะเด็กน้อยอายุแค่7ขวบถูก
ทรมานถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าช้าในป่าผีดิบที่ป่าศรีตะวันพระนครราชครื่ถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยผูกไว้กับซากศพเพื่อต้องการให้หมาจิ้งจอกหมาป่ามากินกัดกินเด็กมันก็ร้องไห้ตกใจจนอะไรจนสลบไปเพ้อออกมาด้วยจิตดวงนั้นสุดท้ายด้วยความพร้อมสูงสุดของจิตที่สั่งสมอย่างต่อเนื่องมาแม้พบกับทุกข์ภัยอย่างรุนแรงของชีวิตวิกฤตเลยก็แล้วกันวิกฤตกับความตายที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าผีดิบผูกกับซากศพไว้วางไว้ให้หมามันมากินเสียบารมีธรรมที่สั่งสมอย่างต่อเนื่องมาจนสุดท้ายนั้นกลายเป็นอยู่ในพระสัมอยู่ในไข่ของพระญาณพระเจ้าทรงสอดส่องเห็นควรเกี่ยวกับการสงเคราะห์เด็กน้อยนี้เปล่งพระพุทธวจนะไม่กี่บท1 บท และ1บท4ประมาณ4ความหมายเกิดขึ้นเท่านั้นจิตของโสปกะเด็กน้อยๆที่สลึมสลืออยู่นี่เข้าถึงธรรมธรรมกระแสละสังโยชน์ขาดได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้และเมื่อได้มาปรากฏที่พระคันธกุฎีที่ในวัดเวรุวันได้ฟังธรรมอีกครั้งรอบที่สองที่พระเจ้าทรงโปรดมารดาที่ตามมาโสปกะเด็กน้อยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ณบัดนั้นทันทีทรงประทานการบวชให้เรียกว่ากุมารปัญหาหรือปัญหา10เนี่ยเป็นปัญหาที่ผูกขึ้นเพื่อถามเด็กน้อยที่เป็นบัดนี้เพื่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วประทานปัญหา10ข้อนี้ให้เป็นอุปสมบทของเธอขึ้นมาเด็กน้อยบัดนั้นไม่ใช่เด็กแล้วจิตนั้นก็ถึงภูมิสูงสุดภูมิธรรมสูงสุดวิมุตติธรรมแล้วเป็นอรหันต์ละได้ตอบปัญหาทั้ง10ข้ออย่างสมบูรณ์ถูกต้องทุกประการจึงทรงพระมหากรุณาว่าทั้ง10ข้อปัญหานี้แหละเป็นอุปสมบทของเธอประทานการบวชเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปดาณบัดนั้นประทานการบวชให้เลยถูกต้องทุกประการเรามานั่งพิจารณาดูหรือแม้กระทั่งพระเจ้าทรงสั่งสอนใครคนยากจนทุกขตะคนเข็นใจวัวควายเลี้ยงว่ามันหนีไปก็ตามหาวัวควายกลับมาเหนื่อยมากเห็นพระพุทธเจ้าทรงประทับใต้ต้นไม้มีชาวบ้านล้อมรอบอยู่ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ถวายความเคารพสักการะด้วยกายวาจาใจไม่มีเลยไม่มีข้าวสักถ้วยน้ำสักแก้วไม่มีมือ10นิ้วก็กายจิตวาจาที่ไปอยู่ใกล้ๆถวายความเคารพเพราะเป็นอะไรคนเข็นใจคนเลี้ยงวัวแต่สิ่งที่เขาทำไว้ในอดีตนั้นสูงมากแม้ว่าชาตินั้นจะเป็นชาติที่มาเป็นมนุษย์ที่ยากจนวันหน้าต่ำแต่อยู่ในข่ายของพยานด้วยความที่สั่งสมมาไม่ได้เอาน้ำมาถวายไม่เอาข้าวมาถวายดอกไม้สักดอกก็ไม่มีมีแต่กายวาจาใจและมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ายังหาข้าวให้ทานซะอีกพระเจ้าตรัสถามมีใครมีข้าวเหลือบ้างไหมในหม้อในถ้วยในปิ่นโตจัดให้เขากินก่อนความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็เลยให้กินด้วยก่อนพอกินอิ่มเรียบร้อยจากอาหารที่เหลือๆนี่แหละพระเจ้าจึงได้โอกาสการเป็นมงคลยกธรรมะขึ้นแสดงพอแสดงเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างปรากฏว่าคนเขียนใจคนนี้เข้าถึงกระแสธรรมกระแสบรรลุมาเป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งชาวบ้านชาวช่องขนาดนั้นที่นั่งรอนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เพื่อรับพรปรากฏได้รับธรรมะอันยิ่งได้ฟังธรรมอันเป็นเลิศสุดท้ายสำเร็จธรรมกันมากมายเช่นนั้นให้ข้อสังเกตว่าเมื่อถึงความพร้อมขึ้นมาเห็นไหมแค่แสงสว่างผ่านมาเราก็ตาสว่างแล้วไม่ต้องอาศัยข้าวปลาอาหารทั้งหลายเลยไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของทั้งหลายไม่ต้องมานั่งบวชรออยู่ด้วยบวชจิตทีเดียวบรรลุธรรมเลยเพราะอะไรเพราะการสั่งสมอย่างนี้ที่ท่านทั้งหลายทำนี่แหละมานั่งกันตรงนี้มาถวายทานกันตรงนี้มาสมาทานศีล
มาฟังธรรมมาบูชาธรรมมาเคารพธรรมน้ำทีละน้อยทีละน้อยเปิดตั้งแต่ค่ำจนถึงเช้าทีละหยดทีละหยดเต็มถังอาตมาเปิดบ่อยแบบนี้เต็มถังเมื่อก่อนมีถังจะเปิดหยดหยดทิ้งไว้เช้าเต็มถังอัศจรรย์นะหยดเดียวเต็มถังได้แต่หยดนั้นมันทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ขาดเลยทั้งคืนทั้งคืนที่ไม่ขาดนั้นน้ำเต็มถังได้ความดีแม้ทีละน้อยทีละน้อยถ้าทำให้จริงถ้าไม่ต่อเนื่องก็เป็นพลังของความดีที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่อยู่ที่ทีละน้อยอยู่ที่จิตนั้นมันยิ่งใหญ่ต่างหากเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตยิ่งใหญ่องค์อาจกล้าหาญที่จะทำความดีอันยิ่งนี้ให้สูงสุดบูชาถวายชีวิตนี้ในพระศาสนาเป็นที่สุดแห่งที่สุดวัตถุภายนอกนั้นไม่ได้เศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่เราถวายในพระศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ทำความดีอันสูงสุดเท่าเทียมกันในพรรษานี้เป็นครั้งแรกที่มานั่งตรงนี้เพื่อทำลานของพระนางจามให้เป็นลานธรรมะนึกถึงพระนางจามมาเทวีว่าท่านเป็นอุบาสิกาแก้วเลยมาทำตรงนี้ให้เป็นลานธรรมชักชวนชาวลำพูนทั้งหลายมานั่งกันสวดมนต์ฟังธรรมทำทานไม่ใช่รอปีใหม่มาทำทีหนึ่งวันนั้นมาทำทีไม่ใช่เทศกาลทำมันทุกวันทำตามที่ทำได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนสัปดาห์ที่สองทุกเดือนเราจะมาฟังธรรมบูชาธรรมกันตลอดทั้งปีทำกันอย่างต่อๆไปวันอื่นเราก็ทำหน้าวัดเราทำที่อื่นไปทุกที่ที่ไปโปรยธรรมให้ธรรมแสดงธรรมหว่านธรรมปลูกธรรมเราก็ทำกันไปอย่างนี้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งยึดจิตอยู่แต่กับธรรมะธรรมะธรรมะความดีความดีความดีย้ำมันอยู่อย่างนี้ย้ำจนที่สุดมันรับธรรมได้มันยอมที่จะรับมันยอมที่จะรู้เรื่องมันยอมที่จะเข้าใจมันยอมที่จะยอมรับความจริงทั้งปวงได้จนที่สุดแล้วมันละความดื้อด้านดื้อดันละความสกปรกทั้งหลายทิ้งไปได้ด้วยการที่เราไม่ยอมเราต้องสู้กับมันสู้กับใครสู้กับจิตของเรานั่นแหละจิตของเรานั่นแหละเป็นตัวตั้งเมื่อเช้าเดินผ่านที่พระธาตุอริพุนชัยวัดพระธาตุยังเขียนว่าพระไพรีพินาศเหตุการณ์สร้างพระไพรีพินาศเคยได้ถวายพระนี้ใช่ไหมมีผู้ถวายพระกะรอสี่ใช่ไหมเมื่อมีพระนิบูชาธรรมมักจะมีทำให้บุคคลอื่นนั้นบุคคลที่เบียดเบียนนั้นรับผลภัยนั้นก็เลยมีเป็นที่มาของพระไพรีพินาศเกิดขึ้นเป็นจริงๆแล้วก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละปกติแต่ด้วยผู้บูชาถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยอำนาจธรรมยิ่งคุ้มครองรักษาเหมือนเกราะแก้วเป็นเกราะขึ้นมาผู้เบียดเบียนก็ย่อมได้รับผลการเบียดเบียนเพราะเบียดเบียนผู้มีคุณผู้ใดกำลังทำการบูชาคุณพระอยู่พระพุทธธรรมและพระสงฆ์อยู่อันไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายผู้เบียดเบียนนั้นย่อมมีโทษภัยสูงและย่อมเกิดผลนั้นอย่างฉับพลันเพื่อการไม่สามารถที่จะมาทำลายบุคคลนั้นได้ยิ่งต้องการทำลายมากเท่าไหร่ยิ่งรับผลมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะมาติดที่มาที่กรอกนั่นแหละกรอกแก้วนั้นอยู่คุ้มครองให้เราทั้งหลายนั้นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกรอกแก้วนั่นคืออำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยคุ้มครองรักษาขึ้นเหมือนกับครอบเป็นครอบแก้วครอบเราเลยอำนาจใดๆก็จะทำอะไรไม่ได้เว้นแต่ว่าเราดันไปทรงจิตออกไปภายนอกด้วยความอาฆาตพยาบาทขาดเมตตาด้วยความบิคิดที่จะเบียดเบียนสาปแช่งเขาดูถูกเขาไปว่าเขาไปทำลายเขาอำนาจใดๆก็ไม่สามารถคุ้มครองเราได้เพราะเราเองก็กลับมาทำลายอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณผู้ที่อยู่ในอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้นั้นคือต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเท่านั้นเองและศีลธรรมจะอยู่ได้นั้นต้องมีคำว่าเมตตาธรรมมีเมตตากรุณารักษาจิตด้วยเมตตานี้จะรักษาให้จิตเรานั้นอยู่กับคำว่าศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมได้อย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องเมตตาธรรมจึงเป็นอะไรเป็นกรรมฐานบริหารจิตเพื่อจิตเราได้มีคุณภาพคุณค่าของธรรมะอยู่เสมอเมื่อเรามีคุณค่าจิตมีคุณค่าคือเข้าถึงธรรมะได้อำนาจใดๆนั้นที่เป็นฝ่ายเร็ว
เลวร้ายนั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายได้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถผ่านอำนาจของฝ่ายธรรมะได้ธรรมย่อมรักย่อมชนะอธรรมเสมอแต่ธรรมะนั้นเป็นสาธารณะสำเร็จได้โดยการกระทำของบุคคลนั้นๆในพรรษานี้ถ้าเราทั้งหลายตั้งกายวาจาใจให้พร้อมด้วยสติและปัญญาและมีความเพียรชอบประกอบจิตชีวิตจะมีอุดมการณ์ธรรมมุ่งมั่นเป็นไปเพื่อศึกษาธรรมเมื่อถึงซึ่งสัจธรรมอันสูงสุดเพื่อถึงซึ่งคำว่าความสิ้นทุกข์พระนิพพานนั้นวันคืนที่ผ่านไปมีคุณค่ามากแค่พรรษาเดียวเนี่ยตั้งสัจจะให้จริงทำอะไรให้จริงสักอย่างเนี่ยรักษาศีลให้จริงปฏิบัติให้จริงทำทานให้จริงอย่าให้ขาดให้ต่อเนื่องเหมือนน้ำทีละน้อยทีละน้อยแต่หยดทุกวันทุกคืนทุกขณะ3เดือนเนี่ยมีผลยิ่งใหญ่มากอะไรที่เราจะตั้งจิตปรารถนาในทางสมาธิฐิเป็นไปเพื่อที่สุดความสิ้นทุกข์และกันถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิปัตนาสารสมบัติหรือขจัดโรคได้ทุกภัยทั้งปวงได้3เดือนนี่แหละมีพลังมากมีอานิสงส์มากทำให้จริงและให้ถึงความจริงนั้นด้วยการกระทำของเราเองนั้นๆอย่างมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ทำนั้นว่ามีผลสูงสุดจริงๆอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนอัปปมโนสังโฆคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณจริงๆแม้เราทั้งหลายก็เชื่อมั่นมีความศรัทธามีความเชื่อเช่นนี้จึงดำรงชีวิตอยู่ในวิริยะสติและปัญญาอย่างมีทิศทางมีจุดมุ่งหมายตามที่กล่าวทุกชีวิตตรงนี้จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาถึงที่สุดความสุขได้ทุกคนได้ทุกชีวิตไม่ว่าเทพบิดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเพราะธรรมะในพระศาสนานั้นเป็นไปเพื่อสัตว์โลกอย่างแท้จริงยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสับเบปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรสโสยัตถามณิโชติรสโสยัตถาสับบีติยุวัชันตุสัพพโรโคนัสตุมาเตภวัตวัตรโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจาวุฒปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพรังภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตเจริญพรทุกๆคนมีความสุขความเจริญ